อกว่าในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะก็คงมีผลกระทบนะคะในเรื่องการลงทุนต่างๆค่ะสำหรับตัวของประกันเองนะคะก็ในส่วนของตัวที่เป็นพาร์ทการลงทุนนะคะอย่างเช่นประกันที่ควบการลงทุนนะคะก็อาจจะต้องดูค่ะว่าเอ๊ะทิศทางแนวโน้มนะคะของภาคธุรกิจจะเป็นอย่างไรนะคะเลือกกองทุนรวมค่ะแนะนำค่ะว่าให้มีการจัดพอร์ตนะคะโดยมีการไดเวอร์ซิฟายค่ะกระจายความเสี่ยงของการลงทุนนะคะรวมถึงนะคะก็แนะนำนะคะว่าถ้าเป็นพวกอย่างของยูนิตลิงค์ถ้าเป็นเรกูล่าพรีเมียมนะคะมีการทยอยลงทุนค่ะอันนี้ก็ถือเป็น DCA หรือว่า Dollar Cost Average ด้วยเช่นกันนะคะพาร์ทนี้ก็คงต้องบอกว่าเลือกลงทุนให้เหมาะนะคะกับทิศทางแนวโน้มมีการกระจายพอร์ตการลงทุนและทยอยลงทุนค่ะสุดท้ายนี้นะครับอยากฝากให้ทุกๆคนช่วยกันเล่าหรือแชร์คลิปนี้ไปถึงเพื่อนๆหรือคนรอบๆตัวคุณเพื่อที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินร่วมกันสร้างสังคมไทยให้มั่งคั่งมั่นคงยั่งยืนและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อที่ตัวคุณเองจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆทางการเงินเหล่านี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ